สวัสดีนะคะรู้ว่าต้อง move on แต่มันทำไม่ได้เคยเป็นไหมคะเลิกกับคนคนหนึ่งไปแล้วเรายังคิดถึงเวลาเก่าๆที่เคยมีเขาอยู่ข้างๆแต่จริงๆในใจลึกๆเราก็รู้ว่าเราต้องไปต่อแต่พอจะทำจริงๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้คุณเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้จะมาดูนะคะว่าเหตุผลที่เราไปต่อไม่ได้มันมีอะไรบ้างและทางแก้เนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะทำให้เรา move on ได้มันมีอยู่2ปัจจัยนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วที่คุณยังเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าคุณยังไม่ยอมรับความจริงอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดว่าเหตุผลที่คนคนนั้นไปจากเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะเขามีแฟนใหม่หรือเปล่าเพราะเขางานยุ่งหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราไม่ดีพอบลาบลาบลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลเดียวเลยนั่นก็คือเขาคิดว่าสิ่งอื่นจะทำให้เขามีความสุขมากกว่าการที่เขาอยู่กับเราแค่นั้นเองและนี่คือเหตุผลที่เขาไปจากเรามันไม่ใช่เหตุผลที่เพื่อนๆกำลังคิดอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเลิกตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและยอมรับว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วต่อจากนี้คุณอยู่คนเดียวและคุณลองถามตัวเองว่านานเท่าไหร่แล้วที่ตัวคุณเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้ที่ขาของคนอื่นเมื่อก่อนไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่ใช่เหรอคะแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่ต่อจากนี้คุณจะสร้างความสุขของคุณขึ้นมาด้วยตัวเองทำสิ่งที่คุณอยากทำไปที่ที่เพื่อนๆอยากไปอยู่กับคนที่เพื่อนๆรักเขาและเขาก็รักเราถ้ามันถึงเวลาแล้วและเพื่อนๆชัดเจนกับตัวเองได้แล้วนะคะปัจจัยที่2ที่ทำให้เรายัง move on ไม่ได้นั่นก็คือเวลาก็อยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปอยากรีบ move on นะคะเพราะคือยิ่งเราไปเร่งเครื่องยิ่งอยาก move onมันยิ่งจะช้าแผลใจไม่ใช่ว่าดีดนิ้วปุ๊บมันจะหายเลยมันไม่ใช่นะคะสมมติคุณขี่จักรยานมาล้มเป็นแผลคุณอยากให้พรุ่งนี้แผลหายเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายใช่ไหมคะเราอ่ะไม่สามารถเร่งให้แผลหายได้แผลบนร่างกายก็ยังต้องใช้เวลาให้หายเลยและแผลที่หัวใจอะคะมันย่อมต้องใช้เวลาให้หายเราไม่สามารถรีบร้อนกับมันได้เพราะฉะนั้นเวลาเยียวยาทุกสิ่งได้จริงๆค่ะมันคือเรื่องจริงสุดท้ายเพื่อนๆก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้เหมือนที่เคยผ่านเรื่องอื่นๆมาแต่มันจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเราเข้าใจตัวเองมากเราก็ใช้เวลาน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวเองน้อยมันก็จะใช้เวลามากขึ้นอยู่กับที่ตัวเพื่อนๆเองนะคะก้อยดร.ก้อยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกไว้ก่อนจะจบคลิปนะคะคือส่วนใหญ่คนที่จะ move on ลืมอีกคนได้ก็คือต้องมีอีกคนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าการทำแบบนั้นอะลึกๆแล้วเราไม่ได้ลืมคนคนนั้นได้จริงๆนะคะเราแค่หาใครมาแทนการที่เราจะลืมคนคนนั้นได้จริงๆอะเราต้องอยู่กับตัวเองก่อนเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะสามารถ move on ได้จริงๆไม่ใช่ move on เป็นวงกลมเพื่อที่จะกลับมาหาเขาอีกครั้งเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวการหาใครมาแทนแค่ทำให้ลืมคิดถึงเขาไปแค่ช่วงเวลานึงแต่ลึกๆในใจอ่ะจิตใต้สำนึกของคุณหรือในความรักสุดก้นบึ้งหัวใจคุณยังมีเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าเขาอ่ะคนคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาไปจากเราแล้วเราต้องยอมรับความจริงนะคะยอมรับความจริงให้ได้แล้วก้าวไปข้างหน้าคนที่รอคุณมีอีกเยอะคนบนโลกนี้ประชากรบนโลกนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะความสุขอยู่ที่ตัวคุณเองสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ